สืบเนื่องจากน้องอาร์มชุติมาได้มาร้องที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3มิถุนายนจุดเริ่มต้นต่อมาน้องอาร์มเนี่ยนะครับไปร้องที่กับผมในฐานะเป็นกรรมการเทคนิคประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งทางรัฐมนตรีประชุมสภาอยู่ต่อมาผมมีหนังสือไปถึงทางคุณประจักษ์ชัยนวรัตน์นะครับเราดูเอกสารหลักฐานแล้วในการบอกเลิกสัญญาหลังจากนั้นแล้วทางทนายความของคุณประจักษ์ชัยก็มีหนังสือตอบกลับมาโต้แย้งในการบอกเลิกสัญญาเมื่อทางทีมกฎหมายของทางคุณประจักษ์ชัยโต้กลับมาเราก็เชิญทางตัวน้องอาร์มแล้วก็ครอบครัวไปที่สำนักงานได้จดแจ้งให้ทราบว่าเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิ์เกิดขึ้นก็ต้องเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแต่สิ่งที่เราได้จากน้องอาร์มนึกไม่ถึงนะจำแต่ใจนึกไม่ถึงนะน้องอาร์มว่าไงไหมครับหนูฟ้องอาจารย์ไม่ได้เนื่องจากเขาบอกว่าเขารักอาจารย์แต่ยังไม่ฟ้องเลยนะที่บอกว่าสักวันหนึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยจะเมตตาเขานี่คือคำพูดน้องอาร์มเลยฮะวันที่ไปที่สำนักงานอาจารย์มีการโต้แย้งสิจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เราก็เอาตามความประสงค์ของน้องอาร์มและแม่เรียนคุยกับน้องอาร์มเล่าความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์กระทั่งมีข่าวว่าน้องอาร์มไปร้องที่โรงพักวังน้ำเย็นก็ถูกเชิญตัวลงมาและมีการทำบันทึกต่างๆเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายเมื่อเริ่มบานปลายปุ๊บเนี่ยเป็นความโชคดีน้องอาร์มได้ทางพี่อัจฉริยะประธานชมรมจุฬาลงกรณ์เข้ามาช่วยประสานงานต่างๆส่วนต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่มีการมีโอกาสในการพูดคุยต่างฝ่ายต่างรู้สึกต่างฝ่ายต่างกลัวน้องอาร์มก็กลัวทางอาจารย์ประจักษ์ชัยก็กลัวถึงขั้นมีการฟ้องร้องมีการสื่อสารต่อมาก็มีการพยายามหาทางจุดยุติก็ได้ที่ทางอัจฉริยะแล้วก็คณะทำงานได้พูดคุยกันโดยมีพี่หนุ่มกัญชัยประสานงานทำอย่างไรให้ทั้งสองคนเข้าใจกันทำอย่างไรสัญญาต้องเอาเห็นว่ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมทำยังไงขอความเมตตาจากอาจารย์ชัยก็ถ้าได้ข้อยุติสัญญาที่มีขึ้นก็มีการปรับแก้ไขใหม่ยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วทำขึ้นมาใหม่ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายคดีนี้ต้องเรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะเป็นคดีตัวอย่างเรื่องตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมของเราทำอย่างไรถ้าเราเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไรแต่เป็นความโชคดีครับในเรื่องนี้ที่อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้ในตาน้องอาร์มถึงยุติของได้ยุติต้องชื่นชมอาจารย์ประจักษ์ชัยจริงนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ทางพี่บุญถาวรหรือพี่โถที่อยากจะบอกก็มีความได้ตาเดี๋ยวผมจะให้น้องอาร์มคุยกับพี่สื่อมวลชนเลยครับว่าความรู้สึกหลังจากที่เราเชิญไปที่สำนักงานบอกว่าจะฟ้องไหมน้องอาร์มบอกว่าไม่ฟ้องเราบอกเราให้แต่บอกซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะเราความรู้สึกก็ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่าหนูก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่ค่ะตอนนั้นก็รอนี่ครับนี่คือโนติสที่บอกไปถึงอาจารย์ชัยเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยก็โต้แย้งมามอบให้กฎหมายมอบมาจึงเป็นที่มาของเชิญน้องอาร์มไปแต่สิ่งที่ได้จากเด็กคนนี้มีความกตัญญูต่อเวทีบอกว่ายังไงหนูก็ไม่อยากฟ้องอาจารย์เอาไว้ไปสู้คดีแก้ในศาลเนี่ยนี่ครับผมมาแล้วเนี่ยนี่คือหนังสือฉบับแรกนะครับที่หลังจากรับเรื่องช่วยเหลือแล้วก็มีหนังสือฉบับลงที่3กรกฎาคมนี่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเลยนะครับลงนามให้ทีมทนายความมีหนังสือไปบอกกล่าวยกเลิกสัญญาทั้งหมดเลยฮะนี่นะครับถึงอาจารย์ประจักษ์ชัยต่อมาอาจารย์ประชัยก็มีหนังสือโต้แย้งมาครับนี่คือใบตอบรับที่ที่ส่งมาของที่อาจารย์ชัยอาจารย์ประชัยก็โต้แย้งมานี่นะครับ
นี่ฮะสิ่งที่นี้ได้จากเด็กคนนี้ก็คือว่าความกตัญญูกตเวทีและรักอาจารย์ประจักษ์ชัยซึ่งมันเคยบอกมาก่อนก็บอกยังไงก็ไม่ฟ้องอาจารย์อยากเรียนตอนนี้คือสรุปยังไงอะคะหรือว่าเคลียร์กันจบแบบไหนจบครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับคือวันนี้ที่เจอที่พี่สื่อมวลชนมานะครับแล้วก็ผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาครับวันนี้นะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของน้องอ่านพิมาได้ประสานกับทางที่ประจักษ์ใจนวรัตน์หรือที่ประจักษ์นะครับโดยถามที่คุณถาวรนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการทำสัญญานะครับศิลปินเพลงลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการทำสัญญาระหว่างสาวพิมาโสมยาพักนะครับกับที่ประจักษ์นวรัตน์นะครับที่ประจักษ์ใจนวรัตน์นะครับที่เป็นผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายนะครับมีข้อตกลงกันต่อไปนี้นะครับหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับลงที่13พฤษภาคม2559นะครับโดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆในการตัดร้องเพลงเล่นดนตรีทำงานที่เกี่ยวกับเพลงหรืองานเกี่ยวกับการแสดงของน้องอามชุติมานะครับให้ถือเป็นของน้องอามชุติมาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับข้อ2นะครับเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วนะครับการแสดงคอนเสิร์ตของน้องอามชุติมานะครับจะต้องไม่เอาสัญลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์ในความเป็นตัวตนของค่ายเพลงหายทองคำไปใช้ในการแสดงและต่อในงานบทประโยคนะครับข้อ3น้องอามชุติมานะครับให้การยอมรับว่าคุณประจักษ์ชัยหรือคุณประจักษ์นะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาล็อกอดีตเคยทำร้องภาพเก่าตามสัญญาโอลิขสิทธิ์ฉบับวันที่20พฤศจิกายน2560นะครับซึ่งมี3เพลงนะครับโดยถูกต้องและสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายและน้องอาร์มจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งลิขสิทธิ์เพลงทั้ง3เพลงดังกล่าวข้างต้นโดยมีกำหนดระยะเวลา9ปีนะครับนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปอันนี้เอาตามกฎหมายนะครับถ้าการโอนสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงนะครับถ้าไม่ได้มีการลงระยะเวลาให้ถือว่ากำหนดไว้10ปีเนื่องจากคุณประจักษ์ชัยเนี่ยใช้ไปแล้ว1ปีจึงเหลือสัญญาอีก9ปีนะครับข้อ4นะครับคุณประจักษ์ชัยนะครับยินยอมให้น้องอามร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้ได้นะครับโดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้นะครับยกเว้นน้องอาร์มไปเก่าเทปใหม่นี้ไม่ได้นะครับต้องได้รับความยินยอมจากคุณเป็นจัดใจก่อนโดยสามารถร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้ได้นะครับข้อ5นะครับทั้ง2ฝ่ายตกลงกันว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาตามข้อ3ก็คือ9ปีสิ้นสุดลงเพลงทั้ง3เพลงจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของน้องอาร์มแต่เพียงผู้เดียวอย่างเดิมนะครับข้อ6หากคุณประจักษ์ชัยนะครับจะจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์เพลงตามสัญญาในข้อ3ก็คือทั้ง3เพลงครับให้บุคคลภายนอกให้ถือสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับซึ่งน้องอาร์มต้องรับรู้แล้วก็ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับข้อ7ผู้สัญญาทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีนะครับในกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการยื่นฟ้องทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาในปัจจุบันนะครับโดยจะต้องไปทำการถอนฟ้องทั้งหมดภายใน7วันนับจากวันที่มีการทำสัญญาฉบับนี้และไม่ติดใจที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆต่อกันอีกต่อไปนะครับในกรณีที่ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ฝ่าฝืนประพฤติตามสัญญาฉบับนี้นะครับข้อ8ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่มีการนะครับให้บริวารให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศและทางการทหารได้ซึ่งกันและกันนะครับข้อ9ทั้ง2ฝ่ายนะครับตกลงกันว่าหากมีการผิดนัดและละเมิดข้อตกลงตามสัญญาตามบันทึกข้อตกลงและท้ายสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับอันไม่อาจตกลงเจรจากันได้ด้วยดีผู้สัญญาทั้ง2ฝ่ายตกลงยินยอมให้นำข้อพิพาทดังกล่าวมอบหมายที่สำคัญอาจารย์ยศทรัพย์นะครับและผมนะครับและก็พี่บุญถาวรบุญประสิทธิ์ทนายความของคุณประจักษ์ชัยนะครับ
เรื่องมันพูดดีความวินิจฉัยข้อกฎหมายข้อขัดแย้งข้อพิพาทเรื่องหาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้นะครับเดี๋ยวที่ที่สื่อมวลชนถ่ายได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็คือเป็นการที่คุณประจักษ์ชัยนะครับฉีกสัญญาฉบับนี้ให้กับน้องอามชุติมาเป็นอิสระ 100% ครับต้องขอบคุณมากๆแล้วเจอพี่จักรชัยฮะพี่ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เซ็นสัญญาต่อหน้าที่สื่อมวลชนนะครับต่อหน้าท่านรองผู้ในการตำรวจนครบาลแล้วท่านจักรชัยข้าศาลนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับพี่ประจักษ์ชัยครับก็เรียนพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางที่ท่านนายสงการท่านพี่อัจฉริยะนะครับท่านรองผู้ว่าการนะครับเห็นนี้ครับว่าในประเด็นข่าวที่ผ่านมานะครับก็มีวงการเพลงก็เป็นห่วงนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้มีวันนี้เกิดขึ้นด้วยเวลาประมาณสัก5-6 เดือนที่ผ่านมานี้ก็เป็นความรู้สึกที่สบายใจทั้งทางค่ายแล้วก็ทั้งน้องอาร์ด้วยนะครับที่จริงเราไม่เคยปิดกั้นบรรยากาศในการพูดคุยเมื่อเคยปิดกั้นทุกครั้งทุกสื่อเรารอน้องเราก็มีเจตนาที่จะไม่อยากฟ้องไม่อยากให้เป็นประเด็นถึงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเกียร์มันไหลมานะครับทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิในข้อกฎหมายในเชิงการต่อสู้ในทางคดีนะครับที่จริงก็มาถึงวันนี้ได้นะครับก็มาขอบคุณทั้งรายการของกระแสพี่กัญชัยนะครับทั้งนายกสมาคมเพลงด้วยพี่นพบุรพัฒน์ทั้งที่วัดไผ่ร้องเหมือนกันนะครับเปิดการพูดคุยครั้งแรกกับพี่อัจฉริยะโดยผ่านพี่น้ำฝนสถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับก็ต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับทุกวงการในวงการนี้นะครับทั้งนายกสมาคมเพลงนักเพลงแห่งประเทศไทยพี่น้องบุรพัฒน์นะครับทั้งพี่อัจฉริยะที่สงการทั้งท่านทนายด้วยแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจก็อย่างนี้ในการฉีกสัญญานะครับที่จริงเราก็ถามว่าเรารู้สึกเสียดายไหมในความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้างคนปั้นวันที่น้องเข้ามาร่วมกับเราทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้มาทั้งครบนะครับก็ดีใจครับสิ่งที่ผมเรียนพี่พิสูจน์ตอนนี้ก็คือความเป็นครูความเป็นอาจารย์ความเป็นลูกพี่พูดง่ายนะครับวันที่ผมเรียกน้องมาวันแรกก็ลำบากลำบนกันมานะครับสู้กันมา2 ปีกว่าทุกเหตุการณ์เด้งขึ้นนะครับหน้าเฟซเมื่อย้อนหลังไป2 ปีที่แล้ววันนี้เราอยู่ที่อัตตะปือเพื่อข้ามฝั่งมานะครับเราดีใจนะครับเราสร้างกันมาวันนี้นะครับแต่ว่าด้วยวาสนาด้วยบุญเราที่มาถึงแค่นี้เรายังรักกันได้ครับวันไหนเรายังกินข้าวกันได้น้องก็ยังเป็นคนที่เรารักผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับไม่อยากจะใช้บรรยากาศของการทะเลาะบอกแย้งเอาผู้สนับสนุน FC มาด่าทอกันเราไม่อยากให้แฟนเพลงที่เราสร้างกันมาด้วยกันทั้ง FC น้องอาร์ม FC หายทองคำ FC ลำไยเราสร้างมาด้วยกันครับสวรรค์ให้เรามาเจอกัน3 คนน้องคนนึงอยู่บุรีรัมย์ลำไยอยู่ร้อยเอ็ดกระจายอยู่ได้สวนแต่สิ่งที่ผมเป็นคนกล้าคิดกล้าฉีกกล้าคิดว่าบวกก็เป็นในห้างในยุคที่โซเชียลกำลังเบ่งบานผมอาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงผมจะต้องเป็นในห้างคนสุดท้ายที่โดนด่าทอมากมายไม่เป็นไรผมต้องเกินเลือดผมรักพวกผมสักวันนึงทุกคนเข้าใจนะครับก็ฝากไว้ว่ายังรักน้องอามยังให้ความเมตตานะครับเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีใครรู้เท่ากับประจักษ์ชัยครับเหตุผลจริงๆนะคะในห้างค้าในบนที่ไม่ยอมยกเลิกสัญญาน้องอะค่ะเพราะที่ผ่านมาเหมือนจะไม่มีใครยอมเหมือนไม่มียอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จริงมันคืออะไรเหตุผลจริงๆก็กลับมาทบทวนครับความโมโหโทโสมันทางโทสะเข้าวัดบ่อยๆก็ได้สติทุกคนก็ถ้ามีแต่ความอาฆาตมาดร้ายกันสังคมก็วุ่นวายสุดท้ายแม่ก็มาบอกสุดท้ายพระก็มาขอไม่มีใครว่ากลัวคดีนั้นกลัวคดีนี้ผมก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรในสังคมผมตรวจสอบได้พี่อาจารย์ย่าไปตรวจสอบทรัพย์สินผมดีเลยเพราะส่วนมากจะเป็นหนี้สินเยอะก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับก็ชำนาญชำนาญ
ก็ไม่มีอะไรไม่มีคำว่ากลัวเกรงคนนี้คนนี้คิดถึงอย่างเดียวคือคิดถึงความดีแค่นั้นเองมีพระมาบอกมาเตือนมาสอนมีพี่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทั้งท่านรองผอ.ชนวท่านก็มาเป็นสักขีพยานผมอยู่ในวงการเพลงผมก็ต้องฟังนายกสมาคมเพลงผมต้องเดินต่อน้องมาก็ต้องเดินต่อครับทุกคนต้องทำงานดังแล้วต้องทำงานต้องหาชื่อเสียงจากการดังนี้ต้องหาเงินต้องหารายได้จากตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าใครชนะไม่มีใครฉลองหรอกครับตรงนี้ถามว่าตามชนะเลยครับถามว่าประจักษ์ชนะเราได้อะไรเจ็บปวดทั้งคู่ผมยอมนะครับให้สังคมบอกว่าผมเป็นสัญญาภาพนะครับไม่เอาไม่มีละหลักกันนะโอเคนะครับครับต้องเรียนท่านพิสุทธิ์ชนนะครับนอกอาร์มเนี่ยก็ยังไปช่วยอาจารย์จักรชัยอยู่นะครับเดือนละประมาณ5คิวแบ่งเวลาไปช่วยอาจารย์จักรชัยอยู่นะครับประมาณนานนะครับแล้วก็ทางทนายบุญถวายจะคุยนิดนึงแล้วก็เนี่ยท่านลองที่มาลุกสังเกตการได้สรุปนิดนึงก็ได้ครับครับครับท่านรองผู้ช่วยการก็ท่านผู้การแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับครับไม่อยากให้บอกว่าฉีกสัญญานะครับสัญญาไม่โดนฉีกครับอยากให้เป็นว่าผู้โอนเงินสองฝ่ายสมัครใจเลือกสัญญาดีกว่าถ้าใช้คำว่าฉีกสัญญาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับก็ประเด็นที่ทางผมได้รับมอบหมายจากทางค่ายทองคำยื่นฟ้องเพราะว่าเนื่องจากระยะเวลาของเดือนที่ผ่านมาไม่มีการเจรจากันที่เป็นกิจจานะครับเมื่อผู้สัญญาขัดแย้งเรื่องข้อสัญญาที่เกิดขึ้นมีการตีความไปหลากหลายทำให้นักกฎหมายในประเทศไทยนะครับมีความสนใจในคดีนี้มากพอสมควรผมในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งมีทางเดียวที่จะทำให้คดีนี้ยุติได้ดังนั้นก็คือต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลศาลเท่านั้นครับที่ผมชี้ว่าสัญญาเป็นธรรมหรือไม่ธรรมเราจะไม่จับเป็นประโยชน์นั้นครับว่าเป็นธรรมหรือไม่ครับวันนี้อยากกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทุกคนอยู่ในสื่อนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่เมื่อทางคุณประจักษ์ชัยมีทองคำเพื่อรักผมนะเสี่ยวฮักผมนี่กับน้องอาร์มมีข้อพิพาทกันสุดท้ายสามารถคุยกันได้ไม่อย่างเป็นมาตรฐานที่บอกว่าสัญญาเลิกกันได้โดยหนึ่งคนทุกกฎหมายนั่นคือสามภาคสาสองโดยผู้สัญญาแสดงเจตนาร่วมกันในการยกเลิกสัญญาไม่อย่างที่ขอใช้คำว่าฉีกนะครับก็เพื่อดีครับที่ผมสามารถเข้ามาทำให้เพื่อรักผมคนหนึ่งระบาดใจมากครับกับการใช้วิชาชีพผมทนายความในการตีความกฎหมายในครั้งนี้แต่ด้วยความเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้อาจจะไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจคนไทยทั้งประเทศผมยอมได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องอาร์มซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับการหลายคนคงติดตามการไลฟ์สดของผมผมไม่ติดตามคนใดครับคืออยากให้สังคมเนี่ยสงบสุขโดยสำคัญคือไม่อยากให้เอาคดีนี้เคสนี้เป็นตัวอย่างในการบอกเรื่องสัญญาหรือว่าอะไรยังไงอนาคตนะครับมันคนละกรณีอยากให้มองว่าไม่ใช่การเลิกสัญญาทาสสัญญามันทำโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นกรณีว่าการอยู่ด้วยกันแล้วนะไม่สมัครใจที่อยู่ต่อไปก็เป็นกรณีว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยกันตกลงกันเลิกสัญญากันนะด้วยความยินยอมก็เป็นการดีมากวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่อัจฉริยะและขอพิสุการคือก็อยากให้คดีนี้ยืดเยื้อไปนะครับก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนถ้าหากปล่อยไปก็เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะเพื่อทางเรานะครับก็เต็มที่ให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านขอบคุณท่านรองนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับขออนุญาตถามย้อนเมื่อคู่นี้นะคะที่ถามเรื่องน้องอาร์มจะต้องไปช่วยงานถ้าคิวเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในสัญญาหรือว่าเป็นข้อตกลงนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนคือเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับก็คือน้องอาร์มนะครับก็คือคุณประจักษ์ชัยนะครับต้องจ่ายค่าจ้างนะครับตามเรทของน้องอาร์มเช่นเดียวกันก็หมายถึงว่านะครับคุณประจักษ์ชัยติดต่อน้องอาร์มไปแสดงก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับต้องจ่ายค่าตอบแทนและอยากสิ้นสุดอันนี้คือเหมือนการทำธุรกิจร่วมกันแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกศิษย์การจ้างมาต่อนะครับตรงนี้เราก็เลยให้น้องอาร์มเป็นผู้ตัดสินใจนะครับและเดี๋ยวเราให้น้องอาร์มอธิบายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือไม่ได้เป็นสัญญานะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาทางใจที่ลักษณะคือก็ตอบแทนคุณนะครับส่วนหนึ่งที่ให้อาจารย์ประจักษ์ชัยด้วยนะครับสองปีเจ็ดเดือนเจ็ดให้น้องอาร์มอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราคุยเดี๋ยวไม่เป็นไรเราคุยไปได้เราคุย
คือนักจากวันนี้ไปต้นไปแล้วจากเรื่องสัญญาครับน้องอาร์มก็จะไม่สังกัดค่ายอื่นหรือค่ายใดนะครับก็จะเป็นอิสระหลังจากผ่านพ้น2ปีเก็บเดือนไปแล้วน้องอาร์มชุติมาถึงจะพิจารณาในการที่ไปสังกัดค่ายหรือตั้งค่ายเองตัวเองนะครับนี่ให้น้องอาร์มคุยกับน้องประชาชนทั้งประเทศเองครับค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสระภาพค่ะก็ในสัญญา2ปี7เดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่นๆจะร้องให้อาจารย์แล้วก็แต่ละเดือนนะคะเดือนละ5คิวหนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะเรื่องค่าจ้างส่วนแบ่งเนี้ยค่ะตกลงกันหรือยังคะว่าแบ่งน้องยังไง5คิวเดี๋ยวให้น้องอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นเลทของทางน้องอาร์มกับทางผู้จัดการที่เราขอลงราคาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาตลาดทั่วไปไม่ได้กำหนดว่าต้องตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าไกลหรือใกล้นะครับรู้สึกน้องอาร์มเป็นยังไงบ้างคะหลังสัญญาใหม่ที่มีข้อตกลงทั้งหลายออกมาก็ดีใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบคุณทนายสงการแล้วก็คุณอัจฉริยะขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยวันนี้ก็ดีใจเป็นวันที่รอคอยมานานๆค่ะก่อนหน้านี้ข่าวมีค่ายสนใจน้องอาร์มมาหลังราคาตามต่อตอนนี้ไหมก็ไม่มีนะคะที่บอกมาคือจริงๆคือไม่มีค่ายไหนติดต่อซื้อพิเศษหรืออะไรนี้ค่ะไม่มีค่ะคือหนูอยากที่จะเป็นดูแลตัวเองเป็นความตั้งใจแล้วก็คือหนูอยากทำงานโดยอิสระมากกว่าค่ะที่ผ่านมาไม่เคยติดต่อไม่มีพอถามเรื่องตรวจสอบภาษีย้อนหลังอะค่ะตกลงเคลียร์กันยังไงเป็นยังไงครับยังไงอะคะขณะนี้ผมนะครับได้ยื่นเรื่องต่อที่ดีกรมสรรพากรครับแล้วก็มีการแถลงข่าวของสื่อมวลชนไปแล้วนะครับขณะนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรต้องทำตามอำนาจหน้าที่นะครับหากท่านไม่ทำท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่157ส่วนที่ประจักษ์ชัยนะครับกับครอบครัวนะครับมีหน้าที่ก็ไปแจ้งกับสรรพากรนะครับตามกฎหมายผมไม่สามารถถอนเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนพี่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่าการตรวจสอบนะครับเรื่องการเสียภาษีนะครับตามที่ประจักษ์ชัยกับครอบครัวต้องมีหน้าที่ไปแจ้งสรรพากรเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกเลิกสัญญาฉบับนี้นะครับในเรื่องของสรรพากรหากที่ประจักษ์ชัยเสียหรือไม่เสียเนี่ยผมไม่กล้าร่วงนะครับหากมีการชำระเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรื่องของปปงก็ไม่มีผลเพราะว่ากฎหมายปปงนะครับตามมาตรา37 ตรี 37 ตีนะครับถ้าหากว่ามีการเรียกเสียภาษีเกิน10 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชำระภาษีอธิบดีกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องรายงานไปยังคณะกรรมการธุรกรรมก็คือปปงตามกฎหมายฉบับใหม่ของกฎหมายกระทรวงการคลังนะครับดังนั้นเนี่ยหรือว่าเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของที่ดีกรมสรรพากรนะครับในการดำเนินการนะครับตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีนะครับครับผมในนามของการหมายของบริษัทไทยทองคำนะครับค่ายเพลงของเราได้มีการจัดทำการยื่นภาษีประจำปีทุกปีนะครับส่วนน้องลำไยทองคำก็มีการยื่นถูกต้องทุกอย่างนะครับการที่พี่อัจฉริยะพาชมรมเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นให้ตรวจสอบก็เรื่องดีครับเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าทางค่ายของความเราเนี้ยได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายส่วนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากทางสรรพากรเข้าไปตรวจสอบเราก็ยินดีครับระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยนะมีการขอเอกสารบางส่วนไปแล้วเบื้องต้นก็ได้รับคำตอบทางสรรพากรว่าเอกสารที่เรายื่นไปก็ถูกต้องทุกอย่างครับขอบคุณครับแล้วท่านกังวลอะไรไหมคะเรื่องนี้ค่ะที่จะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังไม่กังวลอะไรเลยครับมีความสุขดีครับเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าลำไยรอบงานอีเวนต์รอบงานคอนเสิร์ตก็ผ่านแรปผ่านอะไรหมดนะครับฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่จะไปหลอกตาได้เลยครับโผล่ทุกอันครับโผล่ทุกดอกครับไฮทองคำก็ถือว่าทำถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่
มีวันนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเด็นพ่วงไหลตามมาไม่มีครับผมไม่มีอดีตเลยครับแค่เพลงอดีตเคยผ่านที่เรารักกันอย่างเออเราเคยลำบากลำบนมานะเรามีอดีตก็แค่นั้นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผสมภาษีอะไรนะครับก็ยืนยันคำเดิมว่ายินดีครับไม่กังวลอะไรครับผมในขั้นเตรียมเอกสารหรืออะไรพร้อมหรือยังในการชี้แจงพอครับมีพนักงานครับก็จ่ายกันเราบริษัทเราตั้งมาครับเกือบสองปีครับก็เสียมาตั้งแต่ปีก่อนนะแล้วก็ปีนี้ก็ครึ่งปีก็เสียแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก่อนหน้าที่จะจดทะเบียนบริษัทนะคะตอนนั้นเป็นภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยครับก็รับบัตรประชาชนเนี่ยครับฐานไม่ได้จ่ายเลยครับเพราะว่าตอนนั้นค่ายอินดี้ก็เป็นนี้หมดทุกประเทศนะครับทุกคนในประเทศนะครับไม่มีใครมาจดบริษัทก่อนว่าจะดังนะครับก็ลง YouTube กันเล่นๆหัวๆกันไปมีคอนเทนต์มีอะไรก็เหมือนกับรายการต่างๆเด็กที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับพอมีกระแสมาปุ๊บมีคนกล้าจ้างงานจ้างงานเนี่ยถ้าเราเป็นอีกนิดนึงเป็นเองอ่ะมันก็เป็นเงินสดปกติใช่ไหมครับก็จ้างไป 5,000 หมื่นว่าไปแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์งานที่ผ่านบริษัทของบริษัทเขาถามว่าเราจ่ายได้ยังไงเราก็ไปจดบริษัทเขาทีนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะดังครับถ้าคนคิดว่าจะดังเพลงก็ไม่ซื้อเพลงละหมื่นครับเพลงละแสนก็ซื้อครับแต่ถามว่าซื้อแล้วไม่ดังคืนได้สักครึ่งไหมก็ไม่ได้ครับเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับฉะนั้นมันเป็นก็เรื่องธรรมชาติของวงการอันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับปัญหาเรื่องส่วนแบ่งที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาค้าคากับเรื่อง70-30นะคะที่น้องไม่ได้รับตามที่ตกลงกันไว้คือน้องได้70ในห้างได้30อะไรเงี้ยตรงนี้ได้เคลียร์กันหรือยังคะว่าทำไมถึงเวลาจริงๆไม่ได้จ่ายน้องตามที่ตกลงกันในประเด็นนั้นนะครับที่จริงก่อนที่น้องจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการสร้างโปรไฟล์มันเป็นการคือน้องเนี่ยเริ่มที่จะมีกระแสหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเมื่อต้นปีมาเนี่ยที่แยกฉีกออกไปจากน้องลำไยแล้วก็เริ่มมีตัวตนมีแบรนด์ของตัวเองราคาก็จะเริ่มดีครับแต่ก่อนราคามันยังเรียกไม่ได้ครับการสร้างไม่ได้สร้างว่าสัญญา 4-5 ปีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะดังเพลงไหนถ้ารู้ว่าจะดังเพลงแรกเอาโป้งเลยถ้าไม่ดังเลิกกันเนี่ยมันสามารถเขียนคืนไม่ได้เพราะการลงทุนนะครับฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับราคายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวยังฟิกไม่ได้ว่าราคาน้องอยู่ที่ 30,000 พร้อมแบรนด์ 45,000 หรือบางทีเราไปงาน 10,000 ก็ต้องไปนอนดีกว่านอนอยู่บ้านถ้านั้นไปร้องกับลำไยนะถ้าน้องไม่ได้ขึ้นพวกกูว่าน้องจะว่าอยู่บ้านก็ต้องออกไปขึ้นด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์มันจะเรียกไม่ได้แต่พอน้องมีราคาตอนนี้เลยครับมันเป็นราคาไม่ว่าใครจะถูกจะผิดวันนี้มูลค่าเพิ่มของตามที่มาไปนะครับท่านทนายครับเหมือนกับเราครับเหมือนไหทองคำครับแต่ก่อนไม่มีใครรู้หรอกครับอินดี้ก็คืออินดี้นะครับใส่รองเท้าแตะเล่นเต้าโป่งมีผ้าขาวม้าพัดคอพวกเราก็มาแบบอินดี้อยู่ตามกองฟางตองท้องไร่ท้องนาแต่ตอนนี้มันดังนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่วันนี้น้องมีมูลค่าแล้วค่อยไปตั้งเท่าที่70-30แต่ตอนที่ผมลงทุนน้องไม่ได้ควักเงิน70-30มาวัดกันบัดเจ็ตคู่กันนะครับมันเลยตีไม่บ่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาเพื่อลงทุนน้องมีความสามารถเขียนเพลงร้องเพลงได้นะเดี๋ยวการลงทุนเท่าที่ลงทุนได้นะครับครับประมาณนี้ไม่มีประเด็นครับหลังจากนี้ก็น้องก็จะสบายใจครับว่าน้องเห็นราคาแท้จริงว่ากว่าจะมีค่าจ่ายค่าแบ็กอัพค่ารถตู้ค่าคนขับค่าคนเปิดแผงค่าแดนเซอร์ทุกอย่างครับมีรวมค่าใช้จ่ายจากในช่อง YouTube อย่างครับในช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ในการเซ็นสัญญาตอนนั้นเราไม่ได้เห็นผลหรอกครับว่ามันจะมีรายได้จาก YouTube จริงๆจังๆแม้แต่เซ็นสัญญาในช่องสัญญาที่เป็นสัญญาซื้อขายเพลงก็ไม่มีว่ารายได้จากตรงนั้นตรงนี้จาก YouTube หรืออะไรนะครับคือถ้าโอนสิทธิ์ก็คือโอนสิทธิ์เขาจะไปทําจากช่องไหนเพื่อให้เกิดรายได้คอนเทนต์อะไรเขาไม่ได้รู้ครับฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของค่ายเทปทุกค่ายถามว่าตอนนี้ค่ายแต่ค่ายเขาก็ไม่ได้เลยว่าต้องไปให้ผู้แต่งเพลงนะครับไปถามได้เลยครับตอนนี้ไม่มีครับประเด็นนี้เรื่องนี้น้องอามยังมีอะไรค้างคาใจหรือไม่พบไม่แฮปปี้อยู่ไหมคะในตอนนี้หนูก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็คือต้องพอใจแล้วในตรงนี้นะณจุดนี้นะคะก็คืออิสรภาพครับผมก็คือเพื่อนหนึ่งนะครับเรื่องความไม่เป็นธรรมนะครับก็อยากให้ว่าในภาวะที่น้องอาร์มยังไม่ดังนะครับวันนี้ก็คงคิดว่าดังกว่าน้องลำไยน้องอายเรานะครับสองปีหกเดือนก็คงครึ่งหนึ่งของสัญญา5ปีความเป็นธรรมวันนี้ไอ้น้องคำนะก็ได้คืนน้องอาร์มไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องสื่อชนให้ความเห็นใจกับทางค่ายเราด้วยนะครับว่าณเวลานี้จุดนี้น้องอาร์มก็คงที่จะ
ไปก่อโวยชวนหรือว่าอะไรได้ไม่สามารถเซ็นใครอื่นได้ลงเลือกสัญญาไปนะครับสัญญาตัวนี้เราก็ไม่มีแต่ที่จะไปเลือกร้องส่วนแบ่ง 30% จากน้องอาร์มประโยชน์ต่างๆไม่ว่างานแสดงหรืองานโชว์ตัวหรืองานโฆษณาต่างๆในสิทธิในยูทูบหรืออะไรก็ช่างเป็นผลประโยชน์ของอาร์มทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นว่าบินวินครับจบแล้วค่ะอาจารย์ครับที่รู้จักใจแล้วก็ทางทนายคุณทัพพลนะครับน้องผมจะต้องมุ่งหน้าทำงานต่อไปนะครับตามฐานะรุ่นของตนนะครับผมจะไม่ไปมุ่งทำงานแบบกอบโกยอย่างผมทำงานตามปกติวิสัยนะครับเรียนเชิญท่านรองมาสังเกตการกล่าวเล็กน้อยครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านทนายสงการทนายชาและท่านตำรวจท่านประจักษ์ครับกับผมมาในฐานะสื่อพยานก็รู้สึกยินดีครับที่ทั้งคู่ครับสามารถที่จะเจรจาตกลงกันด้วยดีครับถือว่าเป็นวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นะครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายยังปองดองยังรักกันเหมือนเดิมนะครับมีอะไรยังคุยกันได้เช่นเดิมนะครับถ้าวันหนึ่งอาจจะร่วมงานก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการทำสัญญากันวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทั้งคู่จะได้ไม่มีการบาดหมางใจกันไม่ทะเลาะกันนะครับการฟ้องร้องไม่มีทั้งคู่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับไม่มีฝ่ายใดชนะไม่มีฝ่ายใดแพ้แต่ถ้าฟ้องแล้วเนี่ยครับมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้มันก็ไม่ดีนะครับการตกลงวันนี้ถือว่าเป็นการชนะทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณท่านทนายความทั้งสองฝ่ายท่านอาจารย์ปฏิท่านมีความเมตตาธรรมกับตัวเองเป็นชั่วโมงแค่มีในต่างเหล่านี้ครับน้องนะครับที่ยังมีอนาคตอีกไกลครับที่จะต้องมีความก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับมีคนล้มหายไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าเป็นที่ที่เชื่อของทุกคนทุกคนนะครับทุกคนหลังจากแถลงข่าววันนี้ข้อพิพาททุกอย่างจะจบสิ้นแล้วถูกต้องไหมครับจบครับเพราะว่ามีสัญญาอยู่ทางศาลดีและมีการเซ็นสัญญาที่ผู้กาเชิญผู้กาในอนาคตมีโอกาสจะมาร่วมงานเอาน้องเป็นเด็กไปสังกัดไหมคะนะฮะจากเราไปฮะเดือดร้อนใจแตกฉากดังมากคิดถึงแล้วก็ยังทุกท่าที่มันดีขึ้นมาก็เป็นความทรงจำไม่เป็นไรครับมีโอกาสก็เพื่อว่ากันครับที่เราบอกกันยืนยันว่าสากันแล้วรำนะคะถ้าเกิดไม่ได้ในอนาคตชวนเข้ามาค่ายเซ็นสัญญาจะมาไหมเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตยืนยันแล้วกดอันดับแฮปปี้เอนดิ้งนะคะถ้ามีโอกาสขอโทษหรืออโหสิกรรมอะไรกันหรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวทำต่อหน้าที่สื่อมวลชนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราครั้งนึงทำเดี๋ยวขอให้เซ็นสัญญาก่อนครับเซ็นสัญญาครับที่เป็นนายเซ็นสองกระดาษเซ็นผ่านเลยครับพี่ครับใจเย็นเดี๋ยวมาแต่พันนี่มันก็เข้าไปเกินมันต้องเห็นนะพี่อย่างเงี้ยมือนี่ถึงจะตัดสายเลยนะเลยนะเซ็นแล้วเซ็นแล้วเซ็นเลยนะเซ็นไม่ได้พี่ต้องเซ็นตัวใหญ่เลยนะพี่ใหญ่ผีพยาต้องมาผีพยามาฝ่ามือจะหักสิบกว่านาทีสัมภาษณ์อ่ะนานมากเลยครับ
คจ้าโอ้ยเมื่อจ้าครับค่ะจับมือค่ะสุดท้ายจับมือเลยค่ะพี่นุ่นมารับชมอะไรตอนจบละพี่นุ่นแม่นุ่นแม่นุ่นวันค่ะมินยองแม่นุ่นมึงเข้ามาดูไลฟ์สดเพิ่งเข้ามาแม่นุ่นเข้ามาดูไลฟ์สดไหมครับจับมือค่ะคุณแม่นะครับโอ้ยนิ้วแข็งนิ้วล็อกโอ้แม่ถ่ายไปครึ่งนึงเลยอ่ะงงมากจำเลยยืนเลยครับพูดกันเลยยืนยืนทุกคนเลยได้ยืนได้ไหมภาพจะได้สวยภาพจะได้สวยสวยโอเคนะครับมองนี่หน่อยนะครับมองกล้องค่ะมองว่าตรงนี้หน่อยนะครับฉันขอมองตรงกลางมึงเรียกซิติดไหมต่อไม่ติดไม่ต่อใช่ไหมครับอืมแล้วยืนที่กันจับมือครับผมขอทางหน้าท่านชิปให้หน่อยครับมีแป๊บนะขอยืนร่วมนะครับขออนุญาตมองทางกลางนะครับกลางนะครับกลางครับ1 2ผมมอตัวนี้นะครับลดลงให้หน่อยนะครับขอฝากนะครับนะครับขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะครับพร้อมครับ1 2 3ครับนะครับ1 2 3ขอกล้องหลังนะครับหลังเลยครับหลังกล้องหลังนะครับหลังนะครับมองตรงไปครับมองตรงกลางเลยครับการดีไหมครับตรงนี้ได้นะคะนี้ได้นะคะขอด้านนี้หน่อยครับขอกล้องนี้นะคะขอกล้องนี้นะคะค่ะ1 2 3ทนายคะทนายครับขอกล้องนี้นะคะจำได้ไหมของมีต่อนะคะต้องมีต่อขอด้านนี้หน่อยนะคะด้านนี้นะครับโอเคค่ะ